ากความรักและเกิดพ้องกับอีเป็ดผมเป็นลูกฮักลูกแพงอยู่ได้ปีกว่าพ่อก็เลื่อนตำแหน่งเป็นลูกคนกบมีน้องนำมาหลายคนปักปูดปักปัดอีแปนปักปืดและสามคนหลังชื่อคล้องกันว่าพ่อกุ้งเขาเพราะว่าได้จากตู้โทรทัศน์ช่องเจ็ดพี่น้องทุกคนมีความสุขสบายดีมีผลมะเขือกินทุกมื้อเลยผมจบป.6พ่อผู้ร่ำรวยน้อยหลายถ้าผมไปฝากกับครูโรงเรียนสมาชิกขาพ่อบอกว่าไปอยู่น้ำพื้นสิได้มีความรู้เป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ต้องกินผลมะเขือทุกวันอย่างพ่อและก่อนแล้วเบสิกลับมาจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเอ่ยถ้อยคำนี้ต่อหน้าแม่พ่อวันจ่าสาบานผ่านฟ้าสัญญาต่อดินถิ่นรักก่อนลามาโรงเรียนสมาชิกขาที่นี่ไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปเป็นสอนกินอาหารมังสวิรัติถือศีลห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ต้องการกินเลือดเนื้อเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกเบื้องหลังอาหารแสนอร่อยคือความเจ็บปวดเดินทางมาถึงธรรมชาติวันนี้ตอนบ่ายนะครับก็กำลังที่จะเดินทางด้วยเท้าเข้าไปในธรรมชาติอโศกระยะทางก็ประมาณสัก10กิโลนี่เดินทางกันไปล่วงหน้าแล้วสัมภาระก็คงจะพ่อครับตามหลังไปนะครูพาผมไปเที่ยวดูน้ำตกภูเขาต้นไม้ใหญ่กว่าบ้านน้ำอีกเทือกเขายามเย็นแสงแดดก็คล้อยต่ำลงทุกทีนะครับขอสัมภาษณ์นะครับท่านครับท่านรู้สึกยังไงครับกับการที่เดินมาจากปากทางครับโอ้ดีได้ออกกำลังกายทดสอบสมรรถภาพของร่างกายอีกครั้งหนึ่งผมนี่ทนไม่ได้ครับผมต้องใส่รองเท้าครับหน้าครับผมต้องใส่รองเท้าครับนี่ครับสีท่านก็ไม่ตกนะครับเนี่ยสีในวันธรรมชาติวันที่10นี้นะครับเริ่มจากป้าต้อยครับป้าต้อยครับเป็นไงบ้างครับโอ้รอดตาได้มาอย่างหงุดหงิดเพราะว่ามีอัศวินช่วยเยอะแยะเลยค่ะได้มาผจญภัยกับลูกหลานสนุกดีค่ะดีครับจอดให้ขึ้นนะครับไม่อยากขัดสะเท้านะครับไม่อยากขัดสะเท้านะครับจอดให้เราขึ้นนะครับเห็นใจเห็นใจหน่อยอ่างน้ำเค็มกว้างสุดลูกหูลูกตาผมได้กินน้ำทะเลด้วยโอ้เค็มหลายเดี๋ยวพากลับมาใส่ขวดเดี๋ยวมาให้พ่อเบิ่งงั้นตักเยอะๆนะคะมีหนูช่วยตักไหมคะสนใจเลยนะคะกำลังถ่ายวิดีโอปกติแล้วจะฮือฮามากแต่ตอนนี้ทุกคนต
ั้งใจจะพลาดถึงเก็บภาพต่อเลยค่ะตรงนี้กำลังทำสับปะรดถวายสมณะสิกขมาสนะคะตอนนี้ก็มีข้าวมีผักบุ้งเส้นแล้วก็มีกะปิมีขนมข้าวหลามข้าวหลามการทานก็ต่างกันนะคะแค่นี้ค่ะการกินข้าวกับทะเลเป็นไงบ้างครับแบ๊พิเศษสุดยอดนะพิเศษสุดยอดโดยจะมีลาบก็ขอถามเลยนะครับผมเริ่มสนิทกับเพื่อนมากขึ้นเพื่อนสนิทผมเล่นกันสนุกมากแม้ว่าจะแห้งไปหน่อยแต่ก็มีความสุขดีตอนเด็กๆผมพูดไม่ค่อยถูกแต่โตแล้วผมพูดถูกขึ้นผมมีเพื่อนสนิท4 คนด้วยกันเราเรียกตัวเองว่ากลุ่ม F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  น้องสัญชาติเป็นเพื่อนรุ่นน้องสวยใสน่ารักหญิงนิดๆเป็นตัวตัวเองฮะตัวตัวเองฮะผมสวยเกรด A เลยละคุณขนาดผมยังต้องอกหักแล้วชีวิตคนที่เลวกว่าผมโอ้ยไม่อยากคิดเลยนี่เป็นทางออกทางเดียวที่ผมคิดได้รักมากทุกมากท่านชี้ทางพ้นทุกข์ให้ผมแล้วศีลสมาธิปัญญาสามเศร้าแห่งธงชัยอรหันต์กวาดกิเลสออกรับรู้เวทนาล้างสัญญาเก่าปิดประตูสังขารจิตและวิญญาณแข็งแกร่งปล่อยวางไม่ติดยึดสวยงามโลกธรรมผมสบายตัวขึ้นแล้วโอ้ยทำไมไม่ยากอย่างเลยเนี่ยนี้ไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงหนแต่งงา
านเราให้ห้องมาบอกพระบ่มาออกเองเนาะอยากอายพระที่นี่ผีร้ายนี่ท่านครับท่านครับพี่เป็ดแต่งงานแล้วครับตอนนี้บ่กล้าเข้าวัดครับอยากเข้ามากอะอายพระลบอยู่ครับทุกนี้ไม่เที่ยงสุขก็บ่เที่ยงเนาะโบราณเขาว่าคนในอยากออกคนนอกบ่จะเข้าได้ล่ะพุทธศาสนายังต้องการผู้สืบสานบ่ว่าสิอยู่ในฐานะใดก็ตามพุทธศาสนาสิดำร่มอยู่ได้ก็ด้วยบริษัท4สิมีแต่พระสงฆ์องค์เจ้าซื่อๆก็บ่ได้จะต้องมีอุบาสกอุบาสิกาประกอบกันเป็นนําเพราะฉะนั้นคนทางนี้ก็ยังยินดีต้อนรับเสมอมาเด้อมาซอยกันเข็นกงล้อพระธรรมจักรแต่ว่าอย่าเป็นเอดมากกันแล้วกันโอ้ยชีวิตปฏิวัติโคนล้มสังคมแบบเก่าปฏิวัติเพื่อเราประชาชาติไทยมาร่วมกันดันกงล้อประวัติศาสตร์เพื่อเอกราชจริงแท้และสดใสจับอาวุธทางโถมโหมแรงไฟเพื่อก้าวไกลแห่งสังคมอุดมสวัสดีค่ะวันนี้รายการคิดแล้วทำโดยปตท.พลังไทยเพื่อไทยได้มาเยี่ยมโรงเรียนสัมมาสิกขาที่จังหวัดนครปฐมนะคะสำหรับโรงเรียนนี้ทางรายการได้ทราบมาว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากแต่ว่าเมื่อมาเยี่ยมชมที่โรงเรียนแล้วนะคะไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวเท่านั้นที่ทางโรงเรียนให้ความสนใจนะคะสำหรับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนราษฎร์หลักสูตรใช้หลักสูตรของกศน.มาที่โรงเรียนนี้นะคะก็จะได้รับความรู้สึกไทยโรงเรียนนี้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจะสังเกตเห็นได้จากเสื้อผ้าการแต่งกายของนักเรียนนักเรียนหญิงนะคะก็จะนุ่งผ้านุ่งแล้วก็ใส่เสื้อที่สุภาพและสำรวมสำหรับนักเรียนชายนะคะก็จะแต่งกายที่รัดกุมแล้วก็เหมาะที่จะทำงานมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายที่โรงเรียนนี้ในภาคเช้านะคะนักเรียนนั้นก็จะเรียนหนังสือกันตามปกติที่ดีหามากส่วนในภาคบ่ายนักเรียนก็จะได้ฝึกพื้นฐานงานอาชีพซึ่งเมื่อนักเรียนได้จบไปแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะมีอาชีพที่ตนเองถนัดที่ตนเองนั้นได้ฝึกมาเป็นเวลานานค่ะและนี่ก็คือแปลงกสิกรรมธรรมชาตินะคะรอบๆตัวมีแต่สีเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะมองดูแล้วก็น่าชื่นใจเพียงปีเดียวเท่านั้นนะคะเราสามารถจะเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นนี้ได้ไร่นาสวนผสมแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะลองมาฟังกันนะคะว่ากสิกรรมธรรมชาติเขาทำกันอย่างไรค่ะในการทำกสิกรรมธรรมชาตินะคะเราก็จะทำดินให้มีชีวิตก่อนโดยการใส่ปุ๋ยธรรมชาติลงไปเศษวัชพืชลงไปแล้วเราก็จะลงด้วยต่อด้วยเมล็ดพืชเมล็ดผักนะคะแล้วเราก็จะคลุมด้วยฟางแล้วก็ถ้าเป็นข้าวนี่เราจะปล่อยน้ำเข้าแปลงนาไปเลยนะคะส่วนถ้าเป็นผักธรรมดาทั่วไปก็จะลดน้ำไปเลยค่ะแล้วเราก็รอคอยผลผลิตค่ะขอรอคอยอย่างเดียวเลยหลังจากลดน้ำแล้วก็ดูแลการลดน้ำเป็นช่วงๆค่ะในหนึ่งแปลงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัวหนูรวมกันแล้วกี่คนที่ช่วยกันทำงาน10คนค่ะ10คนด้วยกันแล้ววันนึงนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงคะที่ลงมือปฏิบัติงานจริง3ชั่วโมงค่ะ3ชั่วโมงในภาคบ่ายใช่มั้ยคะแล้วหลักเกณฑ์ของกสิกรรมธรรมชาติที่ห้ามสิ่งต่างๆมีอยู่4ข้อด้วยกันนั้นมีอะไรบ้างคะเราจะห้ามถอนวัชพืชฉีดยาฆ่าแมลงไถพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีค่ะการห้ามการไถพรวนดินนี่จะทำให้เรากลับหน้าดินลงไปทำให้ฮิวมัสที่อยู่หน้าดินนะคะลงไปเสียประโยชน์ซึ่งกว่าจะสะสมได้ก็ช้านะคะแล้วก็การกำจัดวัชพืชนี่
เราก็จะปล่อยให้มันตายลงไปเองนะคะแล้วก็จะกลายมาเป็นปุ๋ยให้กับพืชอีกทีนึงค่ะค่ะไม่ต้องเสียแรงงานคนไปถอนวัชพืชทิ้งด้วยนะคะค่ะแล้วประการที่3นะคะไม่ให้ใส่สารเคมีสารเคมีนะคะลงไปอาจจะทำให้ดินแข็งเสียสภาพแวดล้อมอย่างเช่นน้ำเนี่ยนะคะถ้าสมมุติเราฉีดยาฆ่าแมลงลงไปน้ำก็จะมีผลกระทบคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะได้รับผลกระทบนั้นด้วยมีสารเคมีได้รับไปตกค้างค่ะค่ะแล้วปุ๋ยเคมีอีกประการนึงที่ห้ามใช้เพราะว่าจะทำให้ดินแข็งค่ะอาจจะได้ผลดีในระยะแรกค่ะเขาก็บอกว่าภูมิใจกันค่ะทำแล้วมีกำลังใจที่จะทำต่อจากที่แรกเป็นแปลงดินที่เอาหน้าดินมาถมเฉยๆเราก็สร้างสารกลายเป็นสีเขียวให้ชื่นใจเก็บผลผลิตเข้าไปรับประทานเอาไปได้ใช้ในชุมชนของเราค่ะเราก็ได้เห็นคุณค่าว่าอันนี้เราทำมาเองทำมาด้วยความยากลำบากนะเราก็จะใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าค่ะความเป็นมาของเรื่องสวนสมุนไพรที่นี่ค่ะเป็นยังไงคะคนที่มาอยู่ในที่นี่จะเน้นในเรื่องการดำรงชีวิตแบบธรรมชาติให้ใกล้ธรรมชาติมากที่สุดแล้วก็พึ่งตัวเองให้มากที่สุดค่ะก็เลยมีโครงการสมุนไพรพึ่งตัวเองขึ้นพวกเราก็ปลูกสมุนไพรนะคะนี่ก็สวนสมุนไพรหนึ่งนู่นก็มีอีกสวนหนึ่งนะคะแล้วก็นอกจากนั้นพวกเราก็จะปลูกทั่วหมู่บ้านเลยค่ะอันชันนี้ก็จะใช้เป็นยาที่ถ้าเราไม่มีผมก็เป็นยาปลูกผมได้หรือใครอยากมีหนวดโด่งเนี่ยเขาก็เอาไปทาแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะนอกจากนั้นก็ตามหมู่บ้านนะคะก็จะมีดอกมะลิซึ่งดอกแห้งนี่นะคะก็จะเอาไปประกอบยาทำยาบำรุงหัวใจนะคะอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรเนี่ยพวกเราจะใช้กันมากเลยเป็นยาแก้ไอแก้เจ็บคอแก้เป็นไข้แล้วการปลูกของพวกเราก็จะไม่ใช้สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีนะคะก็จะพยายามใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยพืชสดพวกนี้ใส่คลุมดินลงไปให้ดินดีค่ะแล้วสัตว์เล็กๆที่อยู่ในพื้นดินก็จะไม่ถูกพวกเราเอาสารเคมีใส่ไปมันก็จะไม่ตายแล้วดินก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคิดแล้วทำเรามาเยี่ยมที่โรงเพาะเห็ดนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นว่าในการเพาะเห็ดเนี่ยเด็กๆเมื่อลงมือทำแล้วได้ประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ขั้นตอนการทำนั้นทำอย่างไรบ้างค่ะเล่าให้ฟังขั้นตอนนะครับที่แรกเราก็เตรียมพวกไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้ออ่อนเป็นพวกไม้ยางพาราหรือว่าเราจะใช้วัสดุธรรมชาติประเภทฟางก็ได้ค่ะทำเสร็จเราก็จะนำมาร่อนครับร่อนให้เหลือแต่เศษผลมันครับแมวก่างชิ้นใหญ่เพราะว่าเวลาบรรจุถุงแล้วมันจะทำให้ถุงขาดเนี่ยค่ะกี่เลื่อยนี่นะที่มาทำนี่เราก็มาตามสูตรนะครับกี่เลื่อย100กิโลแล้วก็สามารถใช้ลำได้8กิโล5ถึง8กิโลครับแล้วก็ใส่ปูนขาวครับปูนขาว2กิโลต่อ100กิโลน้ำนี่ประมาณ 70% ครับคือว่าไม่ให้แห้งหรือแฉะเกินไปครับค่ะแล้วตอนนี้กำลังทำก้อนเห็ดกันอยู่บรรจุใส่ถุงนี่คือว่าถุงนึงเราจะบรรจุไป8ถึง1กิโลครับ8ขีดถึง1กิโลครับค่ะเมื่อทำก้อนเห็ดเสร็จแล้วแล้วก็จะบรรจุเตานึ่งครับเพื่อฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคก่อนครับค่ะเพื่อต้องการให้ปราศจากเชื้ออะไรนี่ครับเพราะเราต้องการไปหยอดเชื้อตัวเดียวค่ะจบตรงนี้ก็คือไปนึ่งเสร็จแล้วไปหยอดเชื้อนะคะหลังจากหยอดเชื้อแล้วทำอะไรต่อหยอดเชื้อนี่เราก็จะนำก้อนเชื้อที่เราหยอดไปแล้วครับเราต้องการเชื้อชนิดไหนแล้วก็หยอดเชื้อชนิดนั้นลงไปครับค่ะหยอดไปแล้วเราก็จะเข้าลงบ่มค่ะเชื้อเห็ดบางชนิดนี่บางทีก้อนนึงนี่บางทีมันใช้เวลาเดือนก็เต็มครับสามารถเปิดดอกได้นี่คือถั่วเหลืองนะคะอีกไม่นานถั่วเหลืองนี้จะแปลสภาพเป็นเต้าหู้นะคะแต่ว่าเต้าหู้นั้นจะเกิดได้อย่างไรเดี๋ยวน้องตาลจะเล่าให้ฟังค่ะถั่วเหลืองนี่ได้มายังไงลองเล่าขั้นตอนสิคะค่ะถั่วเหลืองนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเอาถั่วเหลืองที่ปลูกเสร็จใหม่ๆไม่นานเกิน6เดือนแล้วเต้าหู้จะออกมาน่ารับประทานค่ะจากนั้นเราก็จะเอาถั่วเหลืองที่เราไปเอาจากต่างจังหวัดแล้วถั่วเหลืองนี้จะเลือกที่แบบไม่มีสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะจากนั้นเราก็จะนำถั่วเหลืองนี่ค่ะไปตากแดดไปตากแดดประมาณครึ่งวันค่ะจากนั้นเราก็จะเอามาแช่น้ำแช่น้ำประมาณ4ชั่วโมงค่ะ4ชั่วโมงจากนั้นก็จะเข้าเครื่องโม่ค่ะขั้นตอนอยู่ทางด้านโน้นใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันทางด้านโน้นเลยนะคะค่ะเอาสำหรับปิดมันมีเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนดีกว่าปิดเครื่องก่อนปิดเครื่องก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงนี่ค่ะอันนี้ก็คือถั่วเหลืองที่แช่ไว้นะคะนี่ก็คือถั่วเหลืองที่แช่ไว้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
สร็จจากขั้นตอนนี้ก็จะนำถั่วเหลืองนี่ไปโม่ค่ะเปิดเครื่องเปิดเครื่องเอาแล้วค่ะเอาถั่วเหลืองเนี่ยนะคะคือไปโม่เสร็จแล้วก็ค่ะโม่เสร็จแล้วเราก็จะนำถั่วเหลืองนี่จะไปแยกน้ำกับแยกเนื้อเพื่อจะเอาไปทำน้ำต้มนะคะค่ะนี่ค่ะนี่ก็เครื่องโยกนะคะนี่อย่าแยกน้ำน้ำก็จะลงมาสู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเนื้อค่ะค่ะจากนั้นน้ำตรงนี้เราก็จะเทไปสู่ในนี้นะคะค่ะเทไปในนี้เพื่อจะเอาขึ้นอ่างไม้ใส่ไปในอ่างไม้เอาเฉพาะน้ำค่ะค่ะจากนั้นนะคะถังไม้นี่เราก็จะใช้ไดโว้นะคะเครื่องสูบสูบขึ้นมาบนกระทะสูบขึ้นไปในกระทะแล้วก็เต้าหู้นี่ก็จะใช้ระบบไอน้ำระบบไอน้ำในการทำให้มันสุกให้มันเดือดนะคะค่ะแล้วพอเวลาต้มถึงเดือดแล้วทำยังไงต่อคะค่ะต้มเดือดแล้วเราก็จะมากรองอีกทีใส่ในถังไม้นี่นะคะค่ะทำยังไงค่ะนี่ค่ะกรองก็เดี๋ยวปิดจนเดือดใหญ่แล้วนะคะก็อย่าเปิดเปิดไอ้นี่กองลงไปแล้วก็มันจะมีเหลือเศษค่ะเหลือค้างอยู่แล้วก็จะเอาไปทําปุ๋ยเพราะถ้าเกิดไม่เอาอมนี่เนื้อเต้าหู้มันจะกระด้างมากในตอนที่เริ่มทดลองทําตอนแรกๆเนี่ยนะคะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างมั้ยเต้าหู้นิ่มนวลดีมั้ยตอนแรกโอ้ตอนแรกนี่สนุกมากเลยค่ะแข็งแบบโอ้โหแบบกินไม่ได้เลยหัวลอกกันใหญ่เลยค่ะชุมชนค่ะขั้นตอนต่อไปนี่เราก็จะกรองให้เต็มเสร็จแล้วก็จะมาใส่ดีเกลือเนื้อเต้าหู้ก็น้ำให้มันพอเหมาะนะคะแล้วก็จะอัดแผ่นอันนั้นคือขั้นตอนการอัดแผ่นใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูขั้นตอนการอัดแผ่นหน่อยนะคะค่ะค่ะนี่ค่ะขั้นตอนการอัดแผ่นแล้วก็จะมีผ้าสีขาวก็ลองก้นลองก้นแล้วก็จะตักเต้าหู้ใส่แห้งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมาถึงในบริเวณนี้นะคะก็เป็นบริเวณโรงครัวมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมากมายค่ะแม้นักเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขานี่โชคดีนะคะตอนเช้าเรียนหนังสือแต่ว่าภาคบ่ายนั้นได้ปฏิบัติงานต่างๆมากมายวันนี้นะคะเพื่อนก็จะมาเล่าให้เราฟังว่าที่งานของโรงครัวนั้นทำอะไรกันบ้างกลุ่มนี้ทำอะไรบ้างคะกลุ่มนี้ก็ทำขนมก็ข้าวงาหรือก็มีอีกหลายอย่างที่ทำค่ะแต่ว่าวันนี้ทำแค่สองอย่างคือทำขนมแล้วก็ค่ะดีไหมคะที่ได้มาฝึกงานทำขนมเนี่ยดีค่ะดีไหมคะก็พอฝึกทำเสร็จโตขึ้นแล้วก็ไปเปิดร้านทำขนมได้ค่ะมายืนอยู่ตรงบริเวณนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านี่เป็นบริเวณที่เกี่ยวกับขยะพูดถึงขยะมีแต่คนบอกว่าโอ้โหสกปรกไม่อยากจะจับต้องไม่อยากจะแตะต้องเลยใช่ไหมคะแต่สำหรับโรงเรียนสัมมาสิกขาแล้วในบริเวณนี้เป็นบริเวณที่น่าประทับใจนะคะซึ่งจะมีคนเล่าให้เราฟังแค่ตรงนี้เลยครับค่ะนี่ก็เป็นที่เก็บขยะพื้นที่จะค่ะนี่ก็เป็นที่เก็บขยะนะครับเพื่อที่เป็นพื้นที่ง่ายต่อการจัดสรรครับค่ะแล้วก็จะนำไปใช้อะไรต่างๆได้ครับห้องรีไซเคิลนี้นะครับค่ะเวลาเราจะประดิษฐ์ของจากขยะมาเป็นสิ่งที่ใช้ได้แล้วก็จะให้เพื่อนๆมาทำที่นี่ครับห้องนี้ครับค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงบางส่วนของผลงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของเพื่อนๆโรงเรียนสัมมาสิกขารายการคิดแล้วทำขอปรบมือให้ค่ะคิดแล้วทำ